สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Yu-Gi-Oh! Unpack ครับรายการที่จะพาทุกท่านมาแกะกล้อง Unpack รีวิวเกมการ์ดนะครับของเล่น Yu-Gi-Oh! ทั้งหลายแหละวันนี้เรามาพร้อมกับกล่องนี้ครับเป็นตัวนี้จะเป็น Starter Deck นะครับรหัสเป็น SD31 ครับอยู่ตรงนี้รหัส SD31 เป็น Starter Deck นะครับก็คือเป็นเด็กเพิ่มเติมของภาค Yu-Gi-Oh! Arcไฟนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นการ์ดแพนดูรัมนะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมีการ์ดลอยขึ้นมาครับเรามาอันแพ็คกันเลยดีกว่าครับเหมือนสตาร์เตอร์เด็กทั่วไปครับข้างหลังก็จะเป็นลิสต์ของการ์ดที่มีอยู่ข้างในนี้ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์การ์ดเวทมนต์การ์ดกับดักหรือเป็นการ์ดที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปภาพของการ์ดนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรอยู่บ้างตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพของ payment นะครับโอเคมาแกะกันเลยนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับข้างในนี้ก็เหมือนทั่วไปครับก็คือมีกฎต่างๆของ Yu-Gi-Oh นะครับแล้วก็มี paymentตัวนี้เราไม่ได้สนใจอะไรมากครับในนี้ก็และก็ในนี้ก็จะมีครับเป็นการ์ดเซตการ์ดของนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเรามาดูข้างในกันเลยนะครับมีพลาสติกครอบอยู่ชั้นหนึ่งครับนี่ฮะข้างหน้าตรงนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรแต่ตรงนี้เป็นแพนดูลัมการ์ดครับเป็นอันต้าแรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแพนดูลัมครับเป็นซูเปอร์แรครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นซูเปอร์แรครับเป็นแพนดูลัมการ์ดอันนี้ก็เป็นแพนดูลัมการ์ดเป็นซูเปอร์แรเหมือนกันครับนี่ก็ซูเปอร์แรเหมือนกันแพนดูลัมตัวนี้ก็ซูเปอร์แรเหมือนกันตัวนี้เป็นจอมเวทการเวลากับอัศวินอะไรสักอย่างนึงครับจำไม่ได้เหมือนกันเป็นแพนดูลัมเหมือนกันครับเป็นการ์ดแบบคอมมอนทั้งนั้นเลยนะครับเท่าที่ไล่ดูมานะครับสตาร์เตอร์เด็กเซตนี้จะเป็นสตาร์เตอร์เด็กแพนดูลัมซะเยอะนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดามีนิดเดียวครับนี่ฮะเป็นแพนดูลัมเดี๋ยวมาเทียบดูนะครับว่าการ์ดที่ได้มาทั้งหมดการ์ดมอนสเตอร์ที่ได้มาทั้งหมดนิดนึงจะมีแพนดูลัมการ์ดทั้งหมด20ใบครับแล้วมีมอนสเตอร์ธรรมดามาแค่2ใบนะครับซึ่งแน่นอนใครซื้อสตาร์เตอร์เด็กตัวนี้ไปต้องเอาไปจัดเซตแพนดูลัมแน่นอนครับจัดอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็มีการ์ดเวทครับการ์ดเวททั่วไปครับแล้วก็มีการ์ดกับดักครับจะมีเอ็กซ์ตร้าเด็กทั้งหมด3ใบนะครับเป็นคอมมอน2ใบเป็นการ์ดซิงโครกับฟิวชั่นนะครับส่วนแล้วก็จะมีการ์ดอันต้าแรร์1ใบก็สรุปนะครับว่าการ์ดเด็กสตาร์เตอร์เด็กเซตนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่จะจัดเด็กแพนดูลัมมากนะครับเพราะว่าได้มอนสเตอร์แพนดูลัมมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่โดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากมายโอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับเอาเป็นว่าเอพิโซดหน้าเราจะมาแกะกล่องอันแพ็คอะไรนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับกับรายการ Yu-Gi-Oh! Unpack ครับวันนี้สวัสดีครับ